สวัสดีครับก็มีเฟซบุ๊กรายหนึ่งก็ได้โพสต์ข้อความระบุเอาไว้ว่างอนนักข่าวไปนะเกิดจากช่องสีเขียวแล้วก็ช่องดังอีกช่องนึงวันนี้ทำงอนไม่ให้ทำข่าวเกิดได้ก็ดับได้เด้อพ่อจ๋าไม่มีข่าวดีเสนอแต่ข่าวด้านลบน้อยใจเราต้องเข้าใจนะวันนี้พ่อจ๋าแม่จ๋าสร้างประเด็นขัดแย้งเป็นฝ้างงวงฝ้างาล่าสุดงดให้ข่าวทั้งสองช่องเจ้าค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าอาจจะเป็นสาเหตุจากการเพลี่ยงพลั้งทางคดีพะนะหลังจากเข้าเครื่องจับเท็จพ่อจ๋าแม่จ๋าก็ดูรนๆระแวงทุกอย่างจนดูแปลกๆถูกตำรวจรุมคืบใกล้ตัวแล้วคนรอบข้างก็หนีหมดแล้วนะจ๊ะ